รับคมข่าวกันหน่อยนะครับสำหรับคดีฆาตกรรม6ศพครับตอนนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่เป็นคำถามนะครับทั้งแรงจูงใจในการก่อเหตุรวมไปถึงการเลือกไซยาไนด์ในการก่อเหตุด้วยวันนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กับอาจารย์ตรินโพรักษานักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้ตำรวจเนี่ยเขาชี้ไปที่เรื่องของหนี้สินเรื่องของเงินที่มาร่วมลงทุนกันถ้าฟังแบบนี้เนี่ยน้ำหนักมากพอไหมครับจริงๆแล้วในการมองในทุกมิติของอาชญากรรมนะครับเราจะดูจากพยานหลักฐานเท่าที่เราหาได้ตอนนี้ซึ่งก็มีแต่เรื่องของการเงินด้านข้อขัดแย้งทางด้านธุรกิจแต่ในเรื่องของความบาดหมางทางด้านความรู้สึกทางด้านจิตใจเนี่ยเราก็ต้องดูจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในช่วง1วัน3วัน7วัน1เดือน1ปีที่ผ่านมาของผู้ก่อเหตุซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าผู้ก่อเหตุก่อเหตุคนเดียวหรือไม่นะครับใครเป็นคนจัดหาอาวุธที่ใช้ในการสังหารฉะนั้นตอนนี้เท่าที่มีเราก็จะมีแต่เรื่องธุรกิจที่เราทราบเราก็ต้องรอหลักฐานอื่นๆมาประกอบครับเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยเหมือนจะมีคดีด้วยใช่ไหมครับเพราะดูจากเอกสารของผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนจะมีคดีความกับคู่สามีภรรยาที่เป็นผู้เสียชีวิตอยู่ด้วยมีคดีเมื่อปี2012ครับก็คือ12ปีที่แล้วแล้วในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเขาจะขึ้นศาลกันครับค่ะอาจารย์คะมีคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจจะตั้งคำถามเหมือนกันชาถูกดื่มจนหมดแก้วพร้อมกันทั้ง6แก้วหมายความว่าดื่มพร้อมกันแล้วธรรมดาของคนเราเนี่ยจะดื่มชาที่น่าจะร้อนด้วยแบบทีเดียวหมดแก้วเลยเหรอคะจริงๆวัฒนธรรมของคนเวียดนามเชื้อสายจีนคนไทยก็แล้วแต่นะครับที่มีเชื้อสายจีนที่เขาชอบดื่มชาเนี่ยจริงๆการดื่มชาไม่มีแค่คนไทยที่ดื่มชาไม่หมดเพราะว่ามันร้อนนะครับแต่ว่าคนจีนหรือคนที่วัฒนธรรมเขาดื่มชาเป็นเรื่องปกติเขาก็จะดื่มตอนมันร้อนๆเนี่ยแหละครับค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้6คนนี้ดื่มชาพร้อมกันหมดแก้วต้องดื่มพร้อมกันครับไม่งั้นถ้ามีคนดื่มก่อนแล้วมีปฏิกิริยาการโดนยาพิษแล้วเสียชีวิตต่อหน้าเราก็จะไม่ดื่มถ้าเราดื่มช้ากว่าฉะนั้นเวลาที่เขารับประทานเนี่ยจะไล่เลี่ยกันยกเว้นแต่คนสุดท้ายที่เป็นคนสังหารเขาอาจจะเป็นคนสุดท้ายในการดื่มครับเพราะว่าดูให้แน่ใจก่อนว่า5คนแรกเสียชีวิตแน่นอนแล้วถึงจะดื่มของตัวเองครับซึ่งอันนี้เราก็เห็นจุดของการวางถ้วยเนี่ย ก็อยู่2กลุ่มกลุ่มนึงอยู่บนโต๊ะชายกลุ่มนึงของผู้ก่อเหตุก็อยู่อีกจุดนึงเนี่ยดังนั้นอาจารย์มองว่าถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยผู้ก่อเหตุคงจะไม่ได้ดื่มพร้อมๆกันซะทีเดียวแต่ในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยก็พอจะก่อเหตุลักษณะนี้ได้ได้ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเป็นผมวางแผนมาเพื่อสังหารใครเนี่ยผมคงไม่กินคนแรกนะครับคงไม่ดื่มคนแรกตายก่อนแล้วไม่รู้ว่าอีก5คนที่วางแผนไว้ตายหรือเปล่าฉะนั้นต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าคนที่เราวางแผนมาเพื่อฆ่าเขาเนี่ยเสียชีวิตชัวร์ไหมลักษณะเป็นอย่างไรอาจจะรอดวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือหรือเปล่าต้องดูให้มั่นใจก่อนข้อมูลของตำรวจเขาบอกใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีเนี่ยมันเป็นแบบนั้นทุกเคสไหมครับหรือว่าขึ้นอยู่กับปริมาณของไซยาไนด์ด้วยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้ถูกวางยาครับแล้วก็ปริมาณของไซยาไนด์แล้วก็ชนิดสถานะของไซยาไนด์ด้วยเป็นแก๊สเป็นของเหลวหรือเป็นของแข็งนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำตาลในเลือดของคนนั้นด้วยถ้าคุณเพิ่งกินเค้กมาหรือกินชาที่มีไซยาไนด์ไปพร้อมกับเค้กเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ช้าที่สุดในบรรดาคนที่ถูกวางยานะครับมีตั้งแต่หลักวินาทีครับนับ1ถึง23เสียชีวิตก็มีไปจนถึง10นาทีหรือหลายชั่วโมงอยู่ที่ปริมาณการได้รับและชนิดของไซยาไนด์ด้วยค่ะอาจารย์คะสมมุติว่านี่เป็นการฆาตกรรมในห้องปิดตายผู้ก่อเหตุคิดอะไรอยู่คะมันง่ายที่สุดแล้วครับในการที่พาคู่กรณีทุกคนมารวมกันที่เดียวแล้วก็การวางยาเป็นการสังหารที่ไม่กระทบกระทั่งไม่ต้องใช้ความได้เปรียบทางด้านร่างกายในการสังหารดังนั้นผู้หญิงตัวเล็กๆหรือเด็กก็แล้วแต่สามารถสังหารคนปริมาณมากพร้อมกันได้แล้วก็เล็งเห็นผลสำเร็จนะครับโดยที่ไม่ต้องจัดหาอาวุธปืนไม่ต้องใช้แรงในการใช้มีดหรือไม่ต้องต่อสู้ดังนั้นส่วนใหญ่เพศหญิงที่ก่อเหตุมักใช้การวางยาเป็นการสังหารครับอ๋อนี่เป็นเหตุผลสำคัญเลยที่เราเห็นตั้งแต่กรณีของคดีวางยาด้วยไซยาไนด์ของบ้านเรามาจนถึงคดีนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะไม่ต้องกระทบกระทั่งไม่ต้องออกแรงมากใช่ครับไม่ต้องปะทะกันเลยด้วยซ้ำค่ะแต่มันหาง่ายขนาดนั้นเหรออาจารย์คดีก่อนหน้านี้เรามีตัวอย่างแล้วนะครับคดีนี้แค่ฝากไกด์ซึ่งไกด์ก็ไม่รู้นะฮะว่าเชี่ยวชาญเส้นสนกลในบ้านเรามากน้อยขนาดไหนให้ไปหายางูก็คือสุดท้ายได้เจ้าไซยาไนด์นี่มาก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าไซยาไนด์เป็นสารพิษที่แม้กระทั่ง ลมหายใจของเราอะครับยังมีไซยาไนด์เลยครับหายใจออกในหน่อไม้ดิบมันฝรั่งดิบนะครับเมล็ดแอปเปิ้ล
มันมีในหลายอย่างตามธรรมชาติแต่ถ้าสกัดออกมามีไหมใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่างเครื่องเงินเครื่องประดับนะครับแล้วก็การทำเหมืองหรือว่ายาฆ่าแมลงน้ำยาล้างเล็บเงี้ยครับมีไซยาไนด์หมดเลยค่ะอาจารย์การก่อเหตุในสถานที่ปิดเนี่ยค่ะมันง่ายหรือว่ายากต่อการหาพยานหลักฐานสถานที่ปิดพยานหลักฐานที่สามารถเก็บได้อยู่ในที่เกิดเหตุก็คืออยู่ในห้องนั้นทั้งหมดมันก็ง่ายต่อการเก็บแต่ว่าเส้นทางของอาวุธที่ใช้หรือว่าเส้นทางของการได้มาซึ่งไซยาไนด์เนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างคือเราไม่ทราบว่าคนชงรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ชงอยู่มีพิษหรือคนที่ซื้อมาทราบหรือเปล่าว่าสิ่งที่ซื้อมานั้นมีพิษอันนี้ครับยากเราต้องไปตรวจสอบเส้นทางในการได้มาซึ่งไซยาไนด์ถุงนี้เพราะมันมีการผสมกับชาทีนี้คนซื้อชาทราบหรือเปล่าว่าในชาถุงสำเร็จมีไซยาไนด์หรือเขาเป็นคนใส่เองแพ็คเองอันนี้เรายังไม่ได้ข้อมูลดังนั้นถ้าเราจะฟันธงว่าคนคนเดียวเป็นคนวางแผนทำทุกอย่างเองมันก็ยังไม่สามารถตอบแบบนั้นได้ครับอันนี้ยังมีคำถามต่อใช่ไหมครับว่าการวางแผนหรือว่าการก่อเหตุแบบนี้เนี่ยคนคนเดียวซึ่งในมุมอาจารย์มองตอนนี้อาจารย์ให้น้ำหนักขนาดไหนว่าเขาก่อเหตุคนเดียวหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องมีคนอื่นมากกว่านี้มันต้องมีคนช่วยหาของอยู่แล้วครับโดยเฉพาะคนส่งของให้หรือช่วยหาเนี่ยก็คือร่วมกันละร่วมกันวางแผนฉะนั้นคนเดียวถ้าจะทำได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยคือเขาจะต้องผลิตไซยาไนด์เองสมมติว่าเราไม่ก้าวล่วงการทำคดีของตำรวจแต่ว่าแค่คิดแล้วก็พยายามจะตอบคำถามคุณผู้ชมนะคะครับเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายหมู่ผมว่ายากนะครับดูจากอะไรคะอาจารย์การฆ่าตัวตายหมู่เนี่ยมันต้องเป็นการรู้กันเท่ากันทุกคนว่าตัวเองกำลังจะเสียชีวิตฉะนั้นลักษณะคงไม่เป็นการพยายามเดินหรือพยายามขยับนะครับจะเป็นการหามุมของตัวเองเพื่อนั่งจบชีวิตหรือเป็นการอาจจะนั่งจับมือกันก็จะตายพร้อมกันมันจะไม่ใช่การกำลังเดินหรือถึงขั้นเดินเดินอยู่หัวฟาดสิ่งของแข็งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงมาหน้ามีรอยมันต้องไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือเห็นได้ชัดจากท่าทางการเสียชีวิตไม่ทราบมาก่อนว่าตัวเองจะเสียชีวิตค่ะเพราะว่ามีสัก2คนคล้ายๆกับว่าพยายามจะไปที่หน้าประตูแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้คือดูจากลักษณะของร่างผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็พอจะบอกได้เพราะว่าน่าจะพยายามขอความช่วยเหลือหรือเปล่าเพราะว่าอาการก่อนเสียชีวิตมันก็ยังมีความทรมานอยู่นะครับเช่นปวดหัวอย่างรุนแรงไม่ได้หมดสติทันทีทันใดเหรอฮะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้ครับแล้วก็น้ำหนักตัวแล้วก็ในเลือดเขามีน้ำตาลหรือเปล่า คือเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าคนนี้กี่วินาทีมันไม่ได้คำนวณได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าพบว่าปริมาณไซยาไนด์เนี่ยในเครื่องดื่มที่เจอและในอาหารทั้งหมดพบว่ามีปริมาณมากเนี่ยคือใส่ไปคือเอาให้ชัวร์แน่นอนว่ากินไปคำเดียวต้องตายแน่นอนเนี่ยก็ต้องเป็นปริมาณที่สูงครับซึ่งไม่น่าจะเกินหลัก2นาที3นาทีหรอกครับเสียชีวิตเยอะหรือน้อยเนี่ยอาจารย์ลองยกตัวอย่างได้มั้ยเทียบกับอะไรได้บ้างในการใช้ใช่มั้ยครับใช่ครับ1ช้อนชาเล็กๆครับในการชงชาครึ่งช้อนชาสามารถสังหารได้40คนครับครึ่งช้อนชาสังหารได้40คน40คนครับซึ่งอันนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่โอ้6คนเนี่ยน้อยกว่านี้6คนก็อ้างอิงจากคุณหมอหมูนะครับครับเล็บจิกขึ้นมาเสียชีวิตแล้วจิกผงขึ้นมาครับ 2-300 มิลลิกรัมทีนี้เราจะสังเกตยังไงอาจารย์ผมฟังจากพอทอเนี่ยเขาก็บอกวิธีสังเกตเนี่ยมันคงยากหน่อยเพราะผสมไปแล้วมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีรสไม่มีสีด้วยครับไม่มีสีด้วยวิธีป้องกันไม่มีเลยนะฮะอาจารย์ถ้าเป็นผมก็ต้องป้องกันในด้านของการรับประทานอาหารร่วมกับคู่กรณีครับทำไมเราถึงรับประทานอาหารร่วมกับคู่กรณีที่กำลังจะขึ้นศาลเพื่อฟ้องร้องกันในอีก14วันเขาชวนมาดูมันต้องใช้ความพยายามมากนะครับในการชวนมาที่ต่างประเทศเพื่อคุยกันเพื่อนั่งกินอาหารร่วมโต๊ะกันได้มันต้องใช้วาทศิลป์ในการเจรจาสูงมากฉะนั้นเอ๊ะอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเซฟชีวิตได้ถ้าเป็นผมเป็นคนฆ่านะครับผมจะเอาอย่างนี้รวมตัวคนที่เราต้องการสังหารคนที่การจะกำจัดมารวมตัวกันได้แล้วทำข้อตกลงครับบอกว่าโอเคที่แล้วมานะเดี๋ยวจะชดใช้ให้เลยทุกอย่างส่วนดำเนินการตามกฎหมายก็ให้ปล่อยไปตามกฎหมายแต่ขอจะยังคบกันฉันเพื่อนอยู่ฉันมิตรก็คือมาไทย4ครั้งละถ้าคิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนที่เป็นผู้หญิงคนนั้นทำนะครับมาเข้าออกไทย4ครั้งแล้วรู้จักชานี้โด่งดังในประเทศไทยรสชาติดีมากครับชงให้ทานกินพร้อมกันนะครับก็คือกินเพื่อดีกันน่ะชนครับสมมุติกินไปแล้วหลวมตัวไปแล้วอาจารย์ครับเริ่มมีอาการแล้ว
มันพอจะมีระยะเวลาในการเอาตัวรอดไหมฮะหรือเอาตัวรอดยังไงจากสถานการณ์นั้นทำได้อย่างเดียวคือต้องไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าโรงพยาบาลเรามีสิ่งที่เรียกว่าแอนติโดสนะครับหรือว่ายาแก้ฤทธิ์ของไซยาไนด์ซึ่งต้องฉีดเข้าหลอดเลือดดำนะครับซึ่งไม่ช่วงเวลาเท่าไหร่อาจารย์เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพราะว่าไซยาไนด์บางคนใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกฤทธิ์เนื่องจากได้บางๆหรือสัมผัสเข้าผิวหนังอะไรเงี้ยครับอันนี้คือได้ด้วยการกินกว่ามันจะออกฤทธิ์เนี่ยก็ต้องทำปฏิกิริยาในการย่อยในกระเพาะถึงจะส่งไปกระแสเลือดทั่วร่างกายแล้วก็ไปที่สมองกับหัวใจนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะไม่ไหวตรงที่ยามันวิ่งไปตรงไหนแล้วอ่ะครับวันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วเนี่ยคือมันน่ากลัวนะอาจารย์ถ้าโดนเข้าไปแล้วเนี่ยมันแทบจะแก้ไขอะไรแทบไม่ทันเลยแทบจะไม่ทันใช่ครับแต่สิ่งที่จะป้องกันได้คือต้องเอ๊ะก่อนเท่านั้นต้องไม่ไว้ใจไม่รู้จะเตือนยังไงเพราะว่าไซยาไนด์มันมองไม่เห็นมันไม่ได้กลิ่นแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยว่านั่นคือไซยาไนด์เพราะมันเหมือนผงเหมือนน้ำตาลเหมือนเกลืออย่างเงี้ยครับคือที่ต่างประเทศเวลาเขาใช้ไซยาไนด์แบบของแข็งแบบผงนะครับก็โรยไปกับเฟรนช์ฟรายครับผสมอยู่กับเกลือเอาละฮะวันนี้เราคงได้เห็นถึงความรุนแรงของมันและเชื่อว่าข้อมูลของเราเนี่ยพอจะเป็นประโยชน์นะครับให้เราได้เตรียมตัวแล้วก็ป้องกันระวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในทางที่เลวร้ายแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมวิเคราะห์กับเราขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับ